สวัสดีปีใหม่ไทยกับ IT 24ชั่วโมงและเอิ้นปานระพีนะคะในช่วงนี้ถ้าเราดูตามโลกโซเชียลเราก็จะเห็นคนแต่งชุดไทยตามกระแสกันมากมายเลยค่ะและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานต์ด้วยก็จะเห็นคนใส่ชุดไทยใส่ผ้าพื้นเมืองใส่ชุดลายดอกกันมากมายเลยนะคะและตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะถ้าใครอยากจะไปเล่นน้ำสงกรานต์แบบแต่งชุดไทยวันนี้เรามี7พิกัดแต่งชุดไทยเล่นน้ำสงกรานต์วิถีไทยมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งก็แนะนำโดยแอปพลิเคชันจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแอป Thailand Tourism Map โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเป็นแอปที่รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่แน่ใจว่าจะวางแผนการเดินทางยังไงก็ลองเข้าไปที่ฟีเจอร์เส้นทางแนะนำแล้วก็เลือกเส้นทางแนะนำท่องเที่ยวในภาคที่เราสนใจนะคะอย่างเช่นเอิญเลือกภาคกลางทีนี้ก็เลือกเลยค่ะว่าจะไปจังหวัดไหนหรือว่าเลือกเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดค่ะเราก็จะเห็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ททแนะนำมีรายละเอียดข้อมูลแล้วก็มีแผนที่ให้ด้วยซึ่งล่าสุดนี้ททก็ได้แนะนำ7พิกัดที่ให้เราสามารถแต่งชุดไทยไปเที่ยวสงกรานต์วิถีไทย2561กันได้7ที่เนี้ยมีที่ไหนบ้างที่แรกงานประเพณีสงกรานต์ไทยลาวและงานแห่ต้นดอกไม้ตำบลอาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยและในวันที่16เมษายนของทุกปีก็จะมีการแห่ต้นดอกไม้ชาวตำบลอาฮีด้วยค่ะจุดที่2ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนคนกรุงเทพที่ไม่ได้ออกต่างจังหวัดมางานนี้เลยค่ะกับสงกรานต์ถนนพระสุเมนและอีกหนึ่งที่ที่นักท่องเที่ยวชอบไปเล่นน้ำสงกรานต์ก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เชียงใหม่ก็มีงานป่าเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่โดยในวันที่15เมษายนก็เป็นวันพญาวันหรือวันเถลิงศกเป็นวันที่ชาวบ้านไปทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมจากนั้นจะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในช่วงบ่ายค่ะงานป่าเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่จะจัดถึง17เมษายนซึ่งเป็นวันปากเดือนชาวบ้านก็จะทำการปัดตัวเพื่อส่งเคราะห์ต่างๆออกไปค่ะงานต่อมาลงมาที่จังหวัดสมุทรปราการกันหน่อยค่ะกับเทศกาลดอกไม้บานที่เมืองโบราณสงกรานต์ไทยเที่ยวไทยณเมืองโบราณนุ่งโจมห่มสบายเล่นน้ำสงกรานต์ทานข้าวแช่แบบวิถีไทยจุดที่6ต่อกันที่งานส่งน้ำพระอยุธยามหามงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและพิกัดที่7กับงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์สงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้ำกับช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังได้ตามรอยถ่ายภาพไปกับละครดังบุพเพสันนิวาสด้วยนะคะแล้วก็ยังมีงานสงกรานต์ในอีกหลายจังหวัดสามารถดูได้ที่แอป Thailand Tourism Map โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ค่ะแต่งชุดไทยเล่นสงกรานต์กันแล้วเรื่องราวข่าวไอทีก็ไม่ควรพลาดมาแล้วผู้ช่วยส่วนตัว AI สั่งงานด้วยเสียงแบบจีนแท้เฉียวอ้ายคู่แข่งสิริและ Google Assistant โดยเฉียวอ้ายสามารถสั่งการด้วยภาษาจีนทำงานเหมือนสิริและยังสามารถสั่งโพสต์ภาพขึ้น WeChat ได้ด้วยโดยตอนนี้เฉียวอ้ายจะอยู่ในสมาร์ทโฟน Mi Mix 2S จาก Xiaomi แต่ยังไม่มีแผนที่จะขยายไปนอกประเทศจีนและยังไม่รองรับภาษาอื่นๆในขณะนี้หลังจากวันที่8เมษายนการเรียกรถผ่านแอป Uber จะต้องเรียกผ่าน Grab หลังจากที่ Grab ได้เข้าซื้อกิจการ Uber ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยอย่างไรก็ตามก่อนที่จะลบแอป Uber ออกไปผู้ใช้ก็อย่าลืมลบบัญชี Uber กันก่อนนะคะเพราะถึงแม้ว่า Uber จะเลิกให้บริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วแต่ก็ยังสามารถใช้ได้ในทวีปอื่นๆถ้าหากบัญชีของเราค้างใน Uber อยู่แล้วก็โดนคนอื่นแฮกบัญชีไปใช้ก็เสี่ยงที่จะโดนตัดบัตรเครดิตได้เช่นกันเพื่อความปลอดภัยหากไม่ได้ใช้แล้วก็ปิดบัญชี Uber ไปก่อนทำการแอปนะคะพรุ่งนี้15เมษายนเป็นวันเถลิงศกถือเป็นวันเริ่มต้นจุดเปลี่ยนศักราชใหม่ตามแบบไทยนะคะก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีตลอดปีและตลอดไปสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ